บ่ายสองครึ่งนะคะทางศูนย์ทนายความเนี่ยได้รับแจ้งว่าประชาชนหนึ่งรายนะคะได้ถูกชาร์จที่บ้านพักนะคะที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยแหละแล้วก็ถูกนำตัวเข้ามาที่กรุงเทพนะคะปอทเพื่อนำมาดำเนินคดีเนี่ยแหละนะนี้เป็นความคืบหน้าเนาะต่อมานะคะก็ต่อมาก็เป็นความคืบหน้าที่ทางทนายด่างโอ้โหอันนี้รอมานานนะคะทนายด่างเนี่ยเพิ่งจะโพสต์ทนายด่างนะคะได้ชี้แจงเอาไว้เมื่อประมาณ20นาทีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ติดแฮชแท็กนะคะไม่ใช่แฮชแท็กเขาเรียกว่าอะไรเช็คอินพร้อมกันกับทางคุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าคุณหนูริ่งเนี่ยแหละเดี๋ยวนะเพราะอะไรทำไมถึงได้เช็คอินพร้อมกันอ๋อแต่ว่าเขาแท็กเป็นหมู่คณะเลยนะก็ไม่เป็นไรมาดูกันนะคะว่าทนายด่างนะคะทนายกฤษดางนุจรัตน์เนี่ยได้รายงานเอาไว้นะคะบอกว่าหยกผมขอพูดเรื่องหยกเด็กหญิงอายุ15ปีที่โรงเรียนเกียมพัดเนี่ยไม่ยอมให้เรียนต่อก็คือไล่ออกนั่นเองบอกว่าผมเนี่ยรู้จักหยกแล้วก็คุยกันหลายครั้งในรอบปีที่ผ่านมาผมขอบอกอย่างนี้นะ1. หยกเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาด 2. เธอเป็นเด็กที่สะอาดแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง 3. ไม่มีใครสามารถบงการเธอได้ซึ่งผมมองอย่างนี้ใครจะเชื่อหรือไม่ไม่เป็นปัญหาเอาจริงๆเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้บ่อยนักแต่เห็นว่ามันสมควรที่จะพูดบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนเราเห็นว่าเราเนี่ยมีสิทธิที่จะคิดได้ว่า 1. เราสงสัยและดูแคลนหยกได้ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองและอยู่ภายใต้การบงการของขบวนการค้ามนุษย์ 2. เราโกรธและเกลียดเธอได้ที่เธอไม่เป็นไปอย่างที่พวกเราคิดพวกเราเชื่อแล้วก็พวกเราเห็นว่าถูกต้อง 3.ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะกำจัดเธอด้วยวิธีใดๆก็ได้เช่นจุดๆๆเธอเสียหรือว่าจะช่วยกันให้รัฐเธอมาเอาตัวเธอออกไปจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่าไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเราอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วข้างต้นเป็นเพียงส่วนน้อยในหัวใจของคนที่เกลียดหยกในฐานะที่ผมเนี่ยมีลูกสามคนผมจึงขอตั้งคำถามว่า 1. คุณรู้ไหมว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีการแย่งชิงบัลลังก์กันไม่น้อยกว่า20ครั้งจากผู้ที่มีอำนาจเนี่ยฆ่ากันตายตลอดเวลาฆ่ากันตายตลอดมาเลย 2. คุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนคนที่เชื่อว่าโลกกลมและโลกเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลได้ถูกเอาไปทำร้ายทั้งเป็นเลย 3. คุณรู้หรือไม่ว่าก่อนที่เราจะบินไปรอบโลกพี่น้องตระกูลไรท์ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าที่เชื่อว่าจะประดิษฐ์เครื่องบินได้บลา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 มีอีกหลายเรื่องเลยที่คุณเนี่ยไม่ได้คิดและไม่ได้รับรู้อย่างแน่นอนหยกเนี่ยเพียงแต่จะบอกพวกเราว่าลูกหลานของเราเนี่ยไม่ควรสั่งกระตายอยู่ในระบบการศึกษาแบบนี้อย่างน้อยก็คงจะไม่ต้องตัดผมและแต่งกายอยู่ในระบบที่เขาต้องการให้เป็นที่สำคัญเนี่ยเขาบอกพวกเราว่าโรงเรียนนั้นต้องให้เด็กคิดมากกว่าจำต้องสอนให้เด็กคิดมากกว่าทำตามคำสั่งผมรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันจะทำลายอำนาจของระบอบเก่าแต่ผมเห็นว่าถ้าระบอบเก่ามันดีจริงเราก็คงจะไม่ต้องกังวลเรื่องการเลี้ยงลูกของเราให้ปลอดภัยเราคงไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องการเมืองที่ล้าหลังเช่นนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีเรื่องของคดีกำนันนกเรียกว่าสวยของนายพลตำรวจเขียนไปก็เท่านั้นหรือการติดยาของพวกเด็ก
รวมถึงการหลอกลวงโดยนักการเมืองเราไม่เคยตอบได้เลยว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนอกจากจะบอกให้เด็กๆ เงียบและหุบปากผมคารวะยกผมคารวะวีรชนเยาวชนทุกรุ่นที่ทำให้ประเทศไทยนั้นก้าวหน้ามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นของทนายด่างถามว่าเห็นด้วยไหมไม่ค่อยเห็นด้วยถามว่าไม่เห็นด้วยในแง่ไหนคือมี่ไม่เห็นด้วยว่าทนายด่างเนี่ยเป็นทนายถูกไหมมี่เชื่อว่าทนายด่างเนี่ยเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราพูดกันหลายรอบแล้วว่าในเคสของหยกเนี่ยเราไม่ได้อยากไปโฟกัสในเรื่องของทรงผมเครื่องแบบแต่เราเนี่ยซึ่งรู้ปัญหาดีแล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่าทรงผมหรือว่าเครื่องแบบเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกียมพัฒน์เนี่ยเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือเป็นในเรื่องของสถาบันนั่นแหละมี่ก็เลยงงไงว่าแล้วทำไมทนายด่างยังพูดซ้ำซากอยู่ว่าเป็นในเรื่องของทรงผมหรือว่าเครื่องแบบอ่ะคือมันไม่ใช่ไงถูกไหมคือสิ่งที่มันใหญ่มาหึมามากกว่านั้นแล้วไม่มีคนกล้าพูดก็คือเนี่ยแหละเกียมพัฒน์เนี่ยเขาก็ไม่กล้าบอกไงว่ากูเนี่ยไม่รับมึงเพราะว่ามาตรา112เพราะถ้าพูดแบบนั้นก็เป็นการดึงฟ้าต่ำเดี๋ยวเกียมพัฒน์ก็จะโดนมาตรา112ซะเองเขาก็เลยเลี่ยงหลบเลี่ยงไปซึ่งทุกคนก็เลี่ยงหมดเลยนะรวมทั้งทางพม.หรือว่าทางรัฐบาลด้วยก็เลยเป็นที่มาของการที่ทุกคนพร้อมใจกันลอยแพหยกก็แค่นั้นเองเพื่อให้สังคมนั้นบีบหยกมาในตัวก็นี่แหละมี่ก็เลยงงไงว่าแล้วทำไมทนายถึงยังมานั่งพร่ำบอกในลักษณะเดิมๆมาว่าอโยกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาต่อต้านในเรื่องทรงผมหรือไม่เข้าใจว่าทำไมเกียมพัดเนี่ยถึงกดทับเธอด้วยเรื่องเครื่องแบบอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ไงคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้อยู่แล้วแล้วควรที่จะพูดถึงอ่ะแล้วยิ่งเป็นทนายสิทธิ์อ่ะทำไมคุณไม่พูดตรงๆไปเลยอ่ะคือคล้ายๆว่าคุณยังมาตัดเพราะว่าประเทศเราอ่ะทำไมถึงไม่ให้สิทธิ์เด็กในการเสรีทรงผมหรือเครื่องแบบหรืออะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะทำไมไม่พูดตรงๆไปเลยมี่ก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วคุณจะมาพูดเอาพระเอกไปเพื่ออะไรวะมี่มองว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณทิชานะคืออีกคนนึงก็เป็นทนายสิทธิ์ด้วยนะส่วนทางคุณทิชาเนี่ยก็เป็นผอ.ที่ดูแลเรื่องเยาวชนแล้วก็เด็กโดยตรงแต่ก็ไม่พูดเราก็ไม่ไปทำเรื่องแล้วอย่างทนายเนี้ยมีก็มองเลยนะว่าทนายเนี่ยย่อมที่จะรู้ดีว่ามันผิดกฎหมายถูกไหมการที่รัฐเนี่ยเพิกเฉยในเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กแล้วทำไมทนายไม่ทำเรื่องอ่ะทำไมไม่ฟ้องล่ะคุณว่าแปลกไหมแต่กลับแบบมาพูดแบบสวยหรูผมคารวะหยกคารวะไปเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจคารวะแต่ไม่ช่วยทนายที่ตัวเองเป็นทนายอ่ะอันนี้มีอาจจะแสดงความคิดเห็นรุนแรงอ่ะนะแต่อันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงคือเราไม่ได้สงสัยเฉพาะคุณทนายคนเดียวแล้วมีเคยพูดมาโดยตลอดเลยว่ามีไม่เข้าใจว่าทางทนายสิทธิ์เนี่ยไม่ทำเรื่องนะแล้วก็ทางคุณป้าทิชาณนครด้วยเหมือนกันทำไมไม่ทำเรื่องให้หยกเข้าพม.หรืออะไรก็ว่าไปถูกไหมคะแต่ว่าการมาพูดเอาหล่อแบบเป็นฮีโร่ผมเคารพผมคารวะหยกทำไปเพื่ออะไรเราไม่เข้าใจถูกไหมหรือว่าคนอื่นเนี่ยคิดเห็นยังไงมีเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นอะไรไม่เอ่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของทางทนายสิทธิ์อ่ะเพราะว่ามี่คิดว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าไงกับการที่คุณบอกว่าเนี่ยในฐานะที่คุณมีลูก3คนแล้วคุณอยากจะเห็นการปฏิวัติในเรื่องของการศึกษาคือมันไม่ใช่ไงคือเขาไม่ได้เป็นการปฏิวัติการศึกษาตอนนี้มันเป็นในเรื่องของมาตรา112ค่ะแล้วทนายสิทธิ์ยังมาวนเวียนอยู่แต่เรื่องอะไรเนี่ยเสรีทรงผมมันน่าเบื่อจริงๆมันน่าเบื่อกับคนที่รู้ปัญหาแต่คุณก็ไม่พูดอ่ะแต่คุณแบบเหมือนคล้ายๆมาทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยไม่รู้สิอาจจะ
นี่อาจจะฟันเขาเรียกอะไรอ่ะฟาดเปรี้ยงเกินไปหน่อยก็ขออภัยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็รู้ปัญหากันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรถูกไหมคะแต่ว่าการที่คุณมาแบบพูดไม่ตรงประเด็นมี่ก็คิดว่ามันก็ไม่โดนจุดอ่ะก็แล้วแต่ทุกคนนะคะจะแสดงความคิดเห็นกันละกันแต่ว่าในการออกมาพูดลักษณะแบบเนี้ยมี่ก็คิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นไงเพราะว่าทุกคนก็ยังไงทุกคนก็ไม่กล้าพูดอยู่แล้วแล้วมีคิดว่ามันเป็นการสื่อสารทำให้เข้าใจผิดไปด้วยซ้ำเพราะถ้าคนที่เขายังไม่ทราบเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าอ๋อมันเป็นในเรื่องของเครื่องแบบหรือว่าเสรีทรงผมอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เนี่ยมันประเด็นเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นไงประเด็นมันมากกว่านั้นแล้วก็ประกอบกับคุณทิชาเนี่ยก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรไปที่พม.อะไรด้วยมันก็เลยทำให้คลาคาซังอยู่ก็คือก้าวไปไหนไม่ได้เลยหยกก็ไม่เอาแม่ก็ไม่ยอมเข้าหาหยกเห็นไหมคะก็เลยเนี่ยคลาคาซังอยู่นี้เราก็ไม่แน่ใจว่าทางออกมันคือทางไหนนะแต่ว่าโอเคถ้าทนายด่างเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะเราก็เสนอไปตามแบบนี้แหละแต่ว่าด้วยความสัตย์จริงนะไม่คิดแบบนี้จริงๆว่าเพราะอะไรนะคะทำไมคุณทิชาณนครไม่ออกหน้าพาหยกไปพม.เลยทั้งที่ตัวเองรู้เรื่องกฎหมายดีแล้วก็รวมทั้งทนายด่างด้วยซ้ำตัวเองรู้ดีว่ารัฐเนี่ยกำลังละเมิดสิทธิ์พม.ละเมิดสิทธิ์ทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยอ่ะใช่ไหมจะมาคารวะเพื่อคารวะแบบอีหยังวะคารวะเพื่ออะไรไม่เข้าใจไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยค่ะแบบงานนี้ก็ฝากไว้อีกด้านหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวสักครู่ค่ะโอเคยังไม่จบเดี๋ยวนะทนายด่างมีโพสต์อีกนะคะบอกว่าแต่ตอนนี้นานแล้วนะเมื่อวันที่2ทนายด่างนะคะได้พูดบอกว่าถ้าเชื่อเพียงแค่ว่ามีคนยุแย่หลอกลวงให้หยกเนี่ยทำสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้โดยหยกเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทำไปโดยที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีผมเชื่อว่าถ้าไม่ประสงค์ร้ายก็คงจะเป็นความคิดที่จะรักษาระบอบเก่าเอาไว้เท่านั้นเองถ้าเพียงแต่ให้ผู้ที่มีผู้ปกครองมารอพบนักเรียนมารอพบที่โรงเรียนแล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ไอ้เรื่องที่นักเรียนยกผู้ตีกันนักเรียนติดยาหรือว่าการรลมทพของผู้เด็กๆผู้บริหารก็คงจะแก้ไขไปได้นานแล้วหยกที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมีเหตุผลและสิ่งที่สำคัญเป็นเด็กที่กล้าหาญที่ไม่ยอมกับความโง่เขลาของผู้ใหญ่ของความโง่เขลาของผู้ใหญ่การแถลงอันนี้ก็เช่นกันมิคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือมี่มองว่าปัญหาที่เขามองไปที่บุ้งเนี่ยนะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของการฟันธงไปว่าค้ามนุษย์แล้วหรือยังอะไรก็แล้วแต่ว่ามี่มองว่าการที่เขามองไปที่บุ้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าการนำของบุ้งเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่หนทางที่จะทำให้หยกเนี่ยได้รับการยอมรับไงหรือว่าทนายด่างกำลังจะมองว่าการที่บุ้งแบบนำให้หยกมาทางเนี้ยมันจะทำให้ได้รับการยอมรับของสังคมได้เร็วขึ้นมีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไงแต่อย่างที่มีพูดไปเลยว่าการที่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยจะฟ้องได้หรือฟ้องไม่ได้เราไม่รู้เพียงแต่เราได้เพียงแค่ตามข่าวแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะวันเนี้ยวันที่คุณสุนัยผาสุกเนี่ยได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเขาไปติดต่อที่โรงเรียนแล้วอันนี้มี่มองว่ามันเป็นความคืบหน้านะถามว่าเพราะอะไรมี่ถึงได้บอกว่ามันเป็นความคืบหน้าก็คือในขณะที่ทนายด่างเนี่ยตัวคุณไปทนายอ่ะแต่คุณไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยคุณได้แต่คารวะผ่านทางด้านสื่อโซเชียลเพื่อ forward แล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ไม่ได้ไงแล้วคุณมาคารวะอะไรเราก็เลยงงว่าคุณมาทำคอนเทนต์หรืออะไรเราไม่ทราบในฐานะที่คุณเป็นทนายอาวุโสเนี่ยเรามองว่าคุณน่าจะมีความเคลื่อนไหวมากกว่านี้ไงถูกไหมในฐานะที่คุณจะได้ช่วยลูกความไปด้วยอ่ะถูกไหมแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ทำอะไรเลยรวมทั้งคุณป้าทิชาด้วยเป็นผอ.เนี่ยแหละ
ดูแลเรื่องเด็กและเยาวชนก็ไม่ทำอะไรเลยแต่ก็ออกมาโพสต์แบบแม่พระเรียกยอดไลค์หรืออะไรเงี้ยมีคิดว่าแบบนี้นะแต่ว่าคุณสุนัยผาสุกเนี่ยเขายังไปหาทางออกไงด้วยการไปสอบถามที่โรงเรียนว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างจนสุดท้ายโรงเรียนก็ออกมาพูดไงว่าสาเหตุที่จะต้องเอาผู้ปกครองมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็โอเคหาทางออกให้ดีที่สุดแล้วก็คือให้หยกเนี่ยกลับบ้านไปแล้วก็ไปเจรจากับแม่แล้วทำเป็นหนังสือมอบหน้าออกมาเลยเพื่อจะได้รู้เรื่องเลยว่าถ้าแม่มอบหน้าให้กับหยกอยู่ในความดูแลของบุ้งก็จะได้ว่ากันต่อไปก็คือขอให้มีลายลักษณ์อักษรอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่านี่มองว่าสุนัยผาสุกเขายังเคลื่อนไหวที่จะหาทางออกให้ขยกแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยอย่างป้าทิชากับคุณทนายด่างที่ออกมาคละวะเฮ็ดหยังคละวะเฮ็ดหยังเออแล้วมันมีอะไรคืบหน้าไหมไม่มีไงเออสวยหล่อกันไปแบบเป็นพระเอกอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้คืบหน้าแล้วอย่างที่พูดไงว่าตอนนี้คือสังคมเขาก็มองว่าอารมณ์ของหยกเนี่ยมันขึ้นปรี๊ดสูงปรี๊ดอ่ะมันก็เลยทำให้คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ไงว่าการเคลื่อนไหวในแนวบุ้งเนี่ยมันไม่น่าจะส่งผลดีต่อหยกเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าคนเขาไม่ได้ไปมองหรอกว่าจะค้ามนุษย์ไปแล้วหรือยังแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นบนสังคมก็คืออารมณ์ของหยกที่บอกกูคนอย่างกูไม่ใจเย็นอะไรแบบนี้หรือว่าไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นน่ะเราก็ไม่แน่ใจนะโอเคว่าในทัศนะของทนายด่างอาจจะคิดว่าไม่มีใครดีเกินหยกแล้วอะไรเงี้ยถึงขนาดที่ว่าไม่มีที่ติอะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดคิดแบบนี้มีคิดว่ามันก็ไม่โอเคนะเพราะว่าแสดงว่าคนทั้งประเทศเนี่ยคงจะผิดกันหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะเราพูดไปแล้วไงว่าสาเหตุที่คนเขาไม่เห็นด้วยกับภายใต้การนำของบุ้งเนี่ยก็เพราะว่าไอการเปลี่ยนแปลงของหยกที่เห็นเนี่ยแหละเขาก็เลยมองว่าเอออยากจะให้หยกเนี่ยกลับไปเจรจาก่อนกับแม่ก่อนดีไหมหรือว่าถ้าเจรจาแล้วนะคะแล้วแม่เนี่ยเขายอมรับบุ้งจริงเนี่ยโอเคก็ว่ากันไปตามเรื่องจะให้บุ้งดูแลหรืออะไรก็ว่านไปส่วนค้ามนุษย์เนี่ยก็ไปว่ากันตามหลักฐานอันนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงแต่เราแค่เป็นห่วงหยกแค่นั้นเองว่าไอ้ระยะเวลา4เดือนที่คุณแขวนไว้เนี่ยมันจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจนะไม่ว่าจะเป็นทนายด่างไม่ว่าจะเป็นคุณป้าทิชาไม่ว่าจะเป็นคุณสุนัยผาสุกนะคะทำอะไรได้ทำเลยจ้ะนะคะเพื่อผลประโยชน์ของเด็กสูงสุดก็แค่นั้นเองนะเพียงแต่ว่ามันรู้สึกขัดใจตรงที่ว่าเออทำไมป้าทิชาเนี่ยไม่ทำอะไรเลยทนายด่างไม่ทำอะไรเลยแต่มาโพสแบบสวยๆหล่อๆอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันไม่ตอบโจทย์อะนะก็นั่นแหละก็คือสิ่งที่เราหวังไว้สูงสุดก็คือน่าจะมีใครสักคนนึงที่ช่วยเหลือหยกอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆอะไม่ใช่ว่าแบบเอาสวยเอาหล่อนะหวังว่าจะมีคนเคลื่อนไหวจริงแล้วก็แบบบุกถึงทางพม.อะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะหารือร่วมกันอะระหว่างผู้ปกครองระหว่างเกมพัดนะคะระหว่างตัวเด็กเองว่าเออจะหาทางออกร่วมกันยังไงดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์หรือว่าอนาคตของหยกได้เร็ววันนะประมาณนี้เนาะก็หวังว่าน่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ล่าสุดแล้วนะคะของทางทนายด่างที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะมีเห็นก็เลยนำมาอัปเดตทุกคนชัดเจนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนที่จะดูเดี๋ยวมี่จะพยายามอัปเดตนะว่าอันนี้ถึงที่สุดแล้วหรือยังก็น่าจะประมาณนี้นะคะที่มีเกี่ยวกับเรื่องหยกนะแล้วก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะ4ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพักไว้ก่อน